วาดง่ายๆวันนี้มาวาดกะหล่ำปีน่ารักแบบนี้กันค่ะเริ่มจากวาดสี่เหลี่ยมขึ้นมา1อันนะแล้ววาดวงรีค่ะให้เลยสี่เหลี่ยมออกไปด้านข้างนิดนึงนะเพราะเขาจะเป็นอ้วนๆแบบป้อมๆนะคะแล้ววาดเส้นทแยงเป็นชั้นของใบแบบนี้นะปรับจางค่ะแล้ววาดอีกเลเยอร์นึงนะเป็นหยักๆแบบนี้ค่ะให้เป็นปลายของใบนะด้านข้างก็จะโค้งใหญ่กว่าด้านบนนะคะส่วนด้านล่างเราก็จะวาดเส้นโค้งยาวๆแบบนี้เลยค่ะมีนจะแก้เส้นตรงกลางนิดนึงนะคะเพราะว่ามีนจะเติมหน้าตาลงไปนะเพราะฉะนั้นตัวเส้นนี้เราจะอ้อมไปด้านข้างแบบนี้ค่ะก็จะเติมหน้าตาเติมแก้มแดงเท่านี้เราก็จะได้กะหล่ำปีน่ารักแบบง่ายๆลองไปฝึกวาดกันดูนะคะให้การวาดรูปเป็นเรื่องง่ายเพราะหมอชานีจะวาดรูปง่ายๆ